ท่านใดนะฮะกำลังหาแว่นกองแสงสีฟ้านะครับพี่แมวขอแนะนำนะครับทางด้านของแว่นออปตัสนะฮะเป็นแว่นที่นะฮะเป็นแว่นที่ใส่สบายนะครับแล้วก็กองแสงสีฟ้านะครับแล้วเรียกว่าทั้งนักแข่งเกมแล้วก็แคสเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเลือกใช้แว่นออปตัสกันเยอะมากแล้วพี่แมวก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ใช้แว่นออปตัสถ้าใครสนใจนะครับแว่นออปตัสนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็น้องๆก็สามารถไปเลือกชมนะครับสำหรับราคงราคาแล้วก็อาเรียกว่ากรอบของแว่นนะครับผมMój das ma gram, więc chodź do tańca, gdy kropku szansa i rozdam gram. Mam duszę starca, nie umyj palca na palcach gram, na palcach gram. โอเคครับก็กลับสวัสดีนะครับมีรักแฟนเกมฟรีฟายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DNK นะครับวันนี้เนี่ยก็แน่นอนครับเดี๋ยวพี่มาขอเข้าห้องแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยเดี๋ยวมีคนชวนมาฮะจะรำคาญเอานะเฮ้ยเมื่อกี้กดผิดนะครับโอเคเดี๋ยวมีคนชวนมานะก็โอเคนะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แมวก็แบบว่าก็วันนี้ก็เพิ่งรีแรงค์มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ตกไปอยู่แรงค์อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพี่แมวขอส่องแป๊บนึงนะครับตกไปอยู่ทางด้านของโกนะครับโก2เดี๋ยววันนี้มีเก็บแรงค์นะครับเดี๋ยวนี้เก็บแรงค์เรื่อยๆก็รู้สึกว่าของมาใหม่เนี่ยคือแบบพี่แมวชอบอย่างนึงเลยครับเป็นทางด้านของกระเป๋านะครับกระเป๋าสำหรับแต้มโคเคนแรงค์นะครับคือน้องๆคือบอกว่าคือหาได้เลยอะครับคือแบบคือพยายามเล่นนะครับเนี่ยเห็นไหมพี่แมวชอบมากครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นแรงค์ฮีโร่อีกนะครับก็สามารถใส่ได้นะคือแบบเอ้ยกระเป๋านี่คือกระเป๋าแรนะครับคือกระเป๋าจากแต้มโคเคนนี่คือแบบโหน้องๆพี่โคตรอยากได้จริงๆนะครับโอ้โหแม่งสวยจริงครับกระเป๋านี้นะพี่แมวจะใส่ไว้เล่นกับชุดเทคโนนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อสำหรับของมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นของมาใหม่ที่กำลังจะมาแล้วก็เป็นไอเทมมาใหม่กำลังที่กำลังจะมานะครับก็โอเคนะก่อนที่จะไปเริ่มเล่นนะครับขอรับของรางวัลนิดนึงก็คือแบบเพิ่งรีแรงค์ฤดูกาลใหม่แล้วอู้ได้ของทั้งหมด8รางวัลมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหตั้งโคเคนแรงค์200นะครับเสื้อแรงโกแล้วก็อะไรเนี่ยของแผ่นที่ระเบียงแล้วก็3 วัน 3 วันนะครับไม่เอานะครับแล้วก็ลบทิ้งไปตั้งโคเคนนี่คือแบบว่าเล่นเก็บแป๊บเดียวพี่แมวจะแลกกระเป๋านะเอาไปใส่ชุดเทคโนคือแบบแล้วก็ใส่หมวกฮีโร่อีกคือแบบแม่งเท่จัดหลักบอกน้องๆเอ้ยก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับหัวข้อใหม่นะครับก็คือเป็นทางของใหม่ที่เราจะมานะครับก็เป็นภาพเอาเริ่มหัวข้อ1เลยแล้วกันเนาะก็ไปทางหน้าของประตูนะครับในที่นี้ก็คือทางของประตูนะฮะน้องๆไม่ต้องสงสัยเลยครับทางหน้าของประตูนะครับประตูนะครับแน่นอนครับทุกเกมพวกเกมเอาชีวิตรอดพวก ROS ใช่ไหมครับพวก PUBG เนี่ยมันจะมีพวกประตูในการแบบว่าคลังแบบทางประตูแบบขึ้นบ้านประตูแบบลงบ้านหรือประตูแบบบนบ้านอะไรเงี้ยแน่นอนครับ Free Fire กำลังพูดคุยเรื่องการพัฒนาเรื่องการเอาประตูเข้ามานะครับนี่คือเป็นการแบบว่าน่าจะเข้ามานะครับพี่ยังคิดว่าโอกาสที่จะเข้ามาเพราะว่านี่คือเซิร์ฟสำหรับเบต้านะครับนี่เหมือนเขากำลังพูดคุยว่าเอ้ยเขากำลังนำสิ่งต่างๆนะครับเรียกว่าประตูนะครับที่จะเข้ามานะจะได้แบบว่ามันจะได้แบบว่าเพิ่มลูกเล่นในการเล่นของฟรีไฟนะครับแบบว่าแบบแบบพี่ยังคิดว่าถ้ามีประตูคือแบบบ้านมันจะไม่โล่งนะครับคือแบบมันจะทึบๆหน่อยเนาะก็จะมีความแบบลุ้นๆน่าเล่นหน่อยนะสำหรับสายซ่อนนี่คือแบบว่ายิ้มหวาดเลยทีเดียวนะครับก็หัวข้อที่2นะครับเป็นทางด้านของรถจิ๊ปนะครับรถจิ๊ปอย่างที่นี้ก็คือมันเป็นรถจิ๊ปอะพี่เมียวก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ะมันใช่หรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะเป็นรถนะครับพี่เมียวก็น่าคิดว่าน่าจะเป็นรถอะไรสักอย่างนะพี่เมียวก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวเราตัดไปหัวข้อที่3แล้วครับหัวข้อที่3ครับเป็นทางด้านของบัตรนะฮะมันเป็นทางด้านของพี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็นเลื่อนขั้นใหม่นะพี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็นคือพี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเป็นทางด้านของชุดด้านของฟาโลนะครับพี่แมวคิดไม่แน่ใจว่าเซตนี้เนี่ยถ้าเราดูจากภาพโดยรวมเนี่ยอาจจะเป็นเลื่อนขั้นซีซั่นที่10หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเซตในตู้ลัคกี้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าชุดจะเป็นลัคกี้นี่คือมันอยู่ในช่วงตุ๊ดจีนเสร็จก็เป็นวาเลนไทน์นะครับไม่น่าเป็นอียิปต์หรือฟาโลนะครับพี่แมวก็มีรูปแบบว่าสปอยแบบหลุดๆนะพี่แมวคิดว่าได้มีโอกาสที่จะเป็นเลื่อนขั้นนะครับ 50% แล้วก็อีกมีโอกาสที่จะเป็นเลื่อนขั้น 60% นะครับอีก 40% อาจจะมีเป็นแบบว่าลัคกี้นะครับแต่พี่แมวลองดูแต่ละภาพนี่คือมันมีทั้งสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับสเก็ตบอร์ดสำหรับเลื่อนขั้นสเก็ตบอร์ด3อันเลยแบบว่าออกลายแบบว่าฟาโลอีเดมารูตินะครับแล้วก็เป็นหน้าของแบบกระเป๋าหรือแบบหรือเป็นรูปเลื่อนขั้นรูปเลื่อนขั้นอันหน้าพี่แมวไม่แน่ใจว่ามันเป็นรูปเหมือนเป็นหนอนหนอนอะไรไม่รู้ครับแบบเป็นหนอนสีดำอ่ะพี่แมวก็ไม่ค่อยแน่ใจอะครับน้องก็ลองดูภาพออกนะพี่แมวก็อาจจะคิดว่าอาจจะในใจก็อาจจะเทไปทางด้านของชุดเลื่อนขั้นนะครับเพราะว่าคือพี่แมวมีวิดีโอแล้วแต่พี่แมวเอามาไม่ได้นะครับคือแบบว่าอยากแบบเพราะว่าวิดีโอถ้าเอามามันจะไม่ชัดนะครับเอาเป็นภาพนิ่งๆดีกว่านะภาพนี้ไม่ได้ตัดต่อครับเป็นภาพจากเอามาจากเซิร์ฟตัวอย่างเซิร์ฟเบต้าเลยนะครับก็น่าจะเป็นทางด้านของเลื่อนขั้นที่จะมาเร็วนี้พี่แมวก็เททางเลื่อนขั้นมากกว่าชุดอยู่ในตู้นะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับเป็นทางด้านของรถเก๋งนะครับ
แน่นอนครับรถเก่งในที่นี้ก็คือนะของรถเก่งที่นั่งได้4คนนะครับแน่นอนครับรถฟรีไฟเนี่ยก็มีแค่นั่งของรถจิ๊บนั่งได้4คนใช่ไหมครับผมแล้วก็ก็มีแค่รถจิ๊บนั่งได้4คนแล้วก็รถบีฟู้ดแน่นอนครับมันก็ยังแบบว่าช้าๆอยู่เนาะก็อยากได้รถที่มันเร็วๆพอๆกับสปอร์ตก็เป็นที่นั่งของสปอร์ตก็นั่งได้2คนอยู่ดีอ่ะประเด็นนะครับทางที่ดีก็นี่ครับเป็นภาพหลุดนะครับเป็นภาพที่ร่างไว้สำหรับโค้งนิ่งที่เมียลองไปดูแบบว่าของเซอร์ต้อกำลังแบบเหมือนกำลังวาดภาพแน่นอนครับเซอร์เบต้ามันก็ต้องมีการร่างอะไรกันในการทำครับพี่เมียลองไปแบบว่าไปแอบดูไลฟ์สดมานิดๆหน่อยๆนะครับก็แบบก็แบบพอรู้ว่าเขากำลังร่างอะไรมาครับนี่ก็น่าจะเข้าเซิร์ฟเบต้าก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะก็พี่เมียก็ไม่อยากจะเอาเป็นวิดีโอนะไม่เอาจะเป็นภาพนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะไม่ใช่อะไรนะฮะไม่ใช่นะแค่นี้ก็เอามาสปอยนี่ก็คือว่าแบบน้องๆก็แบบว่าได้รู้ก่อนใครนี่เป็นภาพนะครับสำหรับการร่างรถนะครับน่าจะเป็นรถออกแนวแบบว่ารถเก่งนะครับที่เราสามารถนั่งได้4คนนะครับโอ้โหแม่งฟรีไฟล์เนี่ยต้องการเลยครับรถเยอะๆนะก็บอกแต่ต้องการแบบว่ารถที่แบบว่าเร็วๆแล้วแบบนั่งได้4คนเนาะมันยังไม่มีอ่ะพี่เมียคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้ารถเก่งหรือนะฮะรถเก่งทางด้านของนั่งได้4คนนะครับพี่เมียคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างที่จะมาสูงนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อนะครับนะต่อไปนะเป็นทางด้านของบัตรเขียวนะครับบัตรเขียวนี่พี่เมียไม่ค่อยแน่ใจว่าตอนเนี้ยคือบัตรแดงบัตรส้มเนี่ยใครเคยเห็นเนี่ยมันเอาไว้เปลี่ยนชื่อครับส่วนบัตรแดงเนี่ยเอาไว้แลกแต่พี่เมียไม่แน่ใจว่าบัตรเขียวเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรนะพี่เมียคิดว่าสีเขียวเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยพี่เมียคิดว่าโอ้มันอาจจะเป็นการรีเซ็ตรีเซ็ตแบบข้อมูลนะฮะแบบรีเซ็ตแบบอันดับ Q and date หรือรีเซ็ตแบบการฆ่าหรือรีเซ็ตแบบรีเซ็ตข้อมูลพื้นฐานของเราอ่ะแบบว่าประปรับการเล่นหรือการยิงการเล่นทีม4เล่นโซโล่เล่นอะไรพี่เมียก็ไม่ค่อยแน่ใจพี่เมียก็ลองแบบเดาๆนะครับพี่เมียก็นะฮะน้องๆถ้าน้องๆคิดว่าเป็นอะไรน้องๆก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับพี่เมียก็โอ้โหพี่เมียก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือแบบแม่งเดายากจริงครับอันนี้นะครับก็อันที่7นะครับเป็นหน้าของสกรีนนะครับก็นะครับอย่างแน่นอนครับมันเป็นสกรีนแบบที่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมคือแบบนะฮะก็น่าจะเป็นของใหม่ประมาณนี้นะพี่เมียคิดว่าพี่เมียก็เอามาแค่นี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็มีของใหม่อาจจะไม่ค่อยได้เยอะนะครับก็อาจจะต้องขออภัยด้วยครับที่ของใหม่ไม่ค่อยแบบแบบพี่เมียของใหม่มีแค่นี้เหรอครับพี่เมียต้องขออภัยด้วยครับคือแบบของใหม่ก็พี่เมียก็หาได้มาแค่นี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าข้อมูลเนี่ยเริ่มลดน้อยลงนะครับเพราะว่าพี่เมียแบบว่ารู้เกินนะครับคือแบบข้อมูลมาเยอะจัดอ่ะนะคือมันจะไม่มีข้อมูลให้พูดแล้วนะครับแต่พี่เมียก็พยายามหาแบบความเต็มความสามารถนะครับถ้าน้องๆแบบกดไลค์กดรับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจพี่เมียนะครับก็โอเคนะวันนี้พี่เมียขอแบบไปเติมเพชรก่อนละกันอยากสุ่มของอ่ะเนาะคือแบบเฮ้ยอยากสุ่มของจริงทุกคนก็โอเคนะครับพี่แมวขอพูดแถมนิดนึงนะสำหรับของใหม่อีกชิ้นนึงนะครับเป็นทางด้านของรถจิ๊บนะครับรถจิ๊บในที่นี้ก็คือมันเป็นรถอะไรพี่แมวไม่ใช่ว่ารถจิ๊บนั้นเป็นรถอะไรไม่รู้ที่มันนั่งได้คนเดียวที่มันมี4แล้วอะใครรู้ชื่อรถเจ้ารถคันนี้นี่คือคอมเมนต์ทีนะครับที่เขาเอาไว้ขับแบบเอาไปเที่ยวเล่นกันนะครับคือแบบมันเป็นรถอะไรไม่รู้อะแต่พี่แมวคิดว่ามันน่าจะมาเหมือนกันนะก็แบบว่ามาเหมือนแบบรูปทรงเหมือนรถแบบสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะเหมือนไอ้ที่มันกำลังที่มันมีอยู่แล้วพี่แมวคิดว่ารถคันนี้คือแบบมันจะทำมาทับกันหรือเปล่าพี่แมวก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็เมื่อกี้พี่แมวนะครับไปเติมเพชรมาก็300เพชรนะครับก็คือแบบอยากสุ่มนะฮะอยากสุ่มของนะครับโอ้โหแบตก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวขอสุ่มแป๊บนึงนะครับคือพี่แมวอยากสุ่มของมากเลยครับคือแบบเจอเนี่ยครับตู้สุ่มตุ่ดจีนนะครับก็คือแบบวันนี้ก็อยากจะมาลองดวงตัวเองนะว่าเรามีดวงขนาดครับโอเคไม่พูดทำตะเพงครับสุ่มเลยนะครับผมเนาะก็นะก็ขอสุ่มแต่ละกันก็นานๆทีจะสุ่มนะก็เพชร 2,000 เพชรก็ไม่ต้องสงสัยนะครับที่หายไปไหนนะพี่แมวคือพี่แมวเอาไปเหมือนนะว่าเอาไปซื้อของนะครับคือเอาไปอัพตัวละครนะครับเพราะว่าตัวละครยังไม่เบล6นะก็พยายามอัพนะอัพตัวให้เต็มก่อนแล้วก็ลงสกินปืนนะส่วนชุดเชิดเนี่ยคือพี่เมียวมีชุดเยอะแล้วพี่เมียวไม่ค่อยอยากจะเติมเยอะนะครับแต่ก็แบบว่าเติมแบบสุ่มเล่นๆอ่ะโอ้โหมันออกยากเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโอเคเราไปสุ่มกันต่อนะครับดูกันดีว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันครับเราจะได้เกลือกินหรือเปล่านะครับโอ้ชุดเกลือจริงๆด้วยนะครับโอเคเราสุ่มกันต่อนะครับเรียกว่าเราจะไม่ย่อท้อนะครับจะส่งไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยโอ้โหของซ้ำอ่ะทุกคนคือแบบมันออกบ่อยเกินนะครับโอ้โหแบตก็จะหมดนะครับโอ้โหได้ลูกกจิมาโอ้โหน้ำตาจะไหลนะครับรับตั๋วอันนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่มต่อนะครับคือแบบนะก่อนจบคลิปเอาหน่อยแล้วกันพี่สุ่มนะครับก็นะเดี๋ยวเราไปดูของกันโอ้โหเสื้อแดงอีกแล้วทุกคนคือแบบมันจะออกบ่อยไปแล้วนะพี่พ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับเฮ้ยโอ้โหทำไมมันได้ของซ้ำบ่อยจังวะช่วงนี้คือแบบอยากได้กระเป๋าเต่าบ้างอ่ะมันไม่ได้เลยวะเนี่ยโอเคนะนะครับโอ้ของนี่คือแบบว่าคือยังไม่ได้หลายอย่างนะครับกระเป๋าเต่าเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับหลายคนถามพี่ได้กระเป๋าเต่ายังคือไม่ต้องถามนะครับยังไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ท่าเต้นดับเดิฟเนี่ยยังไม่ได้กับเขาเลยนะครับผมเดี๋ยวขอไปดูตั๋วดูมันแลกได้หรือเปล่าเนี่ยพี่แมวก็ไม่ค่อยอยากแลกนะก็ไม่มีค่อยของมันมีของมาใหม่เลยเนาะก็โคเคนแลกก็ยอมรับนะครับพี่แมวคิดว่ากระเป๋าใบนี้คือสวยมากพี่แมวยังไม่แลกสกินปืนแล้วพี่แมวมีสกินปืนแล้วนะส่วนกระเป๋าใบนี้คือแบบ
เวล1นี่คือใบเล็กมากเวล2ก็น่าจะแบบว่าแบบเบาะนะแบบว่ามีจะลงจรวดนะเออแบบพี่แมวชอบมากอะเข้ากับหมวกฮิริอิกมากเลยแต่แม่งใส่ไม่ได้ครับโอ้โหเราไม่ได้อยู่ฮิริอิกก็ต้องไปกับเก็บฮิริอิกเหมือนเดิมแล้วกระเป๋า3นี่คือสวยมากครับกระเป๋าแบบใบเล็กๆกระทัดรัดเนาะก็คือแบบน้องๆก็ไปแบบว่าเออไปสุ่มเล่นกันละกันนะครับสำหรับของนี่พี่เมียวเออพี่เมียวจะลองสุ่มเล่นดีไหมเนี่ยเออพี่เมียวลองขอลองสุ่มลัคกี้โกนะครับโอ้แบตก็จะหมดนะครับโอ้โหวิธีเราเนี่ยมันทำไมมันยาจกจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่มไอ้นี่ก่อนละกันนะมาเปิดเล่นๆนะเออนะครับอยากได้แมวครับไม่ใช่อะไรนะจะเอาแมวไปเลี้ยงนะบ้าบอนะครับโอเคเราสุ่มกันต่อนะครับก่อนปิดคลิปครับไม่มีอะไรเยอะนะก็คือแบบว่าโอ้โหเกลือมากครับช่วงนี้คือแบบไม่ค่อยมีดวงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่ม 3,000 เลยดีกว่านะเผื่อแมวจะออกกับเขาบ้างนะครับนะไอ้เหมียวลูกพ่อจงออกมาโอ้โหเย็ดเคแมวไม่มาเลยครับทุกคนโอ้โหได้แมวแล้วโอ้โหแต่ได้แมวซ้ำโอ้โห30อันโอ้โหเย็ดเคได้ชิ้นส่วนซ้ำว่ะเอออย่างเงี้ยค่อยคุ้มหน่อยครับคือแบบโอ้โหอย่างเงี้ยมันได้อย่างงี้อยู่วะทุกคนสุ่มต่อครับสุ่มให้มันได้20นะพี่แมวขี้เกียจจะแบบว่ามาสุ่มนะโอเคสุ่มครบพอดีนะครับ20ครั้งเนาะโอ้โหได้แชมป์ครับชอบครับจะได้เอาสแตมป์แดงไปซื้อชิ้นส่วนตัวละครให้มันเต็มนะครับก็น่าจะโอเคนะตอนนี้พี่แมวคิดว่าก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับพี่แมวจะพยายามหาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับของใหม่ๆที่จะเข้ามาอย่างเต็มความสามารถนะครับน้องๆก็ฝากกดกระทืบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่แมวนะครับเจอกันคลิปไหนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ